ท่านที่นั่งอยู่ข้างผมตรงนี้นะครับคือคุณคชพลส่องแสงอดีตยศร้อยตำรวจเอกนะครับเป็นตำรวจตระเวนชายแดนและไม่ได้ความเป็นธรรมจนกระทั่งถูกออกจากราชการและถูกถอดยศที่ท่านวัชระพูดมาก็ประมาณ20ปีแล้วนะครับที่สู้กันมาสำหรับการที่ผมมาครั้งนี้ผมสู้มาตลอดและครั้งนี้ผมใช้คำว่ายุทธการทุบหม้อข้าวหม้อแกงซึ่งหมายความว่าตามที่ท่านเห็นนะหมายความว่าการสู้ครั้งนี้จะเป็นการสู้ครั้งสุดท้ายเปรียบดังพระเจ้าตากข้าวเตยเมืองจันทบุรีถ้าไม่เสร็จสำเร็จก็ยอมตายนะครับสำหรับการที่ผมมีข้อพิพาทกับผู้บัญชาการโควิดนั้นก็เกิดจากเมื่อปี2537ผู้บัญชาการโควิดขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการต่อจากนั้นเนี่ยมีการจะยุบตำแหน่งสมาชิกสภาเขตซึ่งต้องเรียนครับว่าพ.ร.บ. 2528นั้นผมเนี่ยเป็นสมาชิกสภาเขตรุ่นแรกนะครับของประเทศไทยนะครับเราไปดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนวันนี้คุณตีสิทธิ์ศิริวัลสก.พระโขนงแน่ดีก็เป็นสผ.เป็นประธานสภาเขตนะฮะเราอยู่ข้างหลังการที่จะมีตำแหน่งประชาคมเขตละ10-20คนตั้งโดยใครครับตั้งโดยผู้ในการเขตที่ต่างๆเนี่ยตัวเองก็จะอยู่ปีบ้าง2ปีบ้าง3ปีบ้างเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าคนไหนเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้อง